สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Smile Diary นะคะซึ่งวันนี้นะคะ Smile เนี่ยอยากจะทำอาหารเย็นทานเองนะคะทุกคนก่อนหน้านี้เนี่ย Smile ก็ได้มีการโพสต์ลงไปใน Story IG นะคะว่าช่วยคิดเมนูเย็นนี้หน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเขียนเมนูอะไรกันเข้ามาบ้างแกงเขียวหวานไข่เจียวส้มตำไม่มีครกนะคะทุกคนก็อาจจะทำยากนิดนึงยำวุ้นเส้นน้ำพริกกะปิกับไข่ทอดชะอมน่าสนใจหมู3ชั้นต้มโคกกินกับเครื่องเคียงกินกิมจิเมนูนี้น่าสนใจมากนะต่อมาเป็นผัดผงกะหรี่ทะเลกะเพราหมูกรอบคะน้าหมูกรอบหมึกผัดไข่เค็มเอ๊ะคุณนี้หิวหรือเปล่าเนี่ยเมนูคุณแบบว่าเหมือนแบบร้านเนี่ยร้านข้าวต้มตอนกลางคืนอ่ะมันจะมีเมนูประมาณเนี้ยข้าวแกงกะหรี่ไก่ทอดขนมจีบแกงเขียวหวานต้มข่าไก่กุ้งทอดกระเทียมทะเลผัดผงกะหรี่ข้าวผัดแกงจืดคนนี้คิดเมนูมาเพื่อจะฆ่าสมัยเอาจริงปะไข่ยัดไส้เพิ่งฝึกหัดต้องทำเมนูนี้ไปก่อนนะน้องนะขิงมีคนขิงเรานะคะซึ่งคนคนนี้ก็คือเพื่อนของเราเองนะคะมีอะไรอีกไหมอ่ะ is Bilkin handsomeนี่เป็นเมนูเหรอมันไม่ใช่เมนูเอ๊ะอ๋อเข้าใจได้เพราะว่าเราไม่ได้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษไงเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าคอนเทนต์ที่เราถามว่าคือคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไร โอเคทุกคนสมัยคิดว่าสมัยสรุปได้แล้วนะว่าสมัยจะทำอะไรนะคะ A few moments later ขาหมูต้มโจ๊กเอ๊ะไม่ใช่ขาหมูต้มโจ๊กมาจากไหนสับสนเอางี้สมายเห็นว่าหลายๆคนพิมพ์เข้ามาอยากให้สมายทำเมนูนี้เยอะที่สุดนะคะซึ่งเมนูนั้นก็คือแกงเขียวหวานนะคะเอาจริงก็ตอนนี้นึกไม่ออกเลยว่าแกงเขียวหวานเริ่มต้นด้วยอะไรสมายคิดว่าถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าเปิดแกงเขียวหวานทำยังไงมาพร้อมจดเอาแบบง่ายๆเลยเอาแบบที่มันแบบง่ายอ่ะซื้ออะไรมาบ้างคือฉันไม่มีอะไรเลยตอนนี้ฉันต้องการรู้ว่าสุดท้ายแล้วฉันต้องซื้ออะไรบ้างแค่นั้นแหละเขียวหวานไก่ก็ซื้อเป็นสะโพกไก่หรืออกไก่ก็ได้ถ้าเธอชอบกินอกไก่ดีกว่าไอเลิฟอกไก่ใส่เลือดไหมเลือดมันมีขายด้วยเหรอวะยากเลยยากละตั้งอะไรต่ออ่ะต่อไปนะจ๊ะจ้ะเขือบอกมะเขือบอกไม่ชอบกินเนี่ยต้องใส่ปะมันต้องใส่ดิแกงจุ๊มะเขือเปาะต่อไปมะเขือพวงเฮ้ยเดี๋ยวนะมะเขือเปาะแล้วยังต้องมีมะเขือพวงอีกเหรอแกงไทยอ่ะมันก็ต้องละเอียดเหมือนจะเลือกผิดเมนูไหมไม่รู้กลับไปเลือกแบบอะไรง่ายๆกว่านี้ได้ไหมเป็นเมนูที่เธอชอบกินเธอก็ต้องทำไว้ก็ดีแล้วโอเคที่สำคัญเลยในเมนูนี้ก็คือพริกแกงเขียวหวานไม่มีพริกแกงเขียวหวานก็แกงไม่ได้เดี๋ยวเราพริกแกงเขียวหวานนั้นจะต้องไปหามาจากไหนจะได้กินกี่โมงเนี่ยต่อไปก็หัวกะทิแล้วก็หางกะทิแต่ถ้าเดี๋ยวกะทิมีหัวกับหางด้วยเหรอใช่ถ้าเกิดเอาหัวกะทิมันก็จะเข้มข้นคือหางมันก็จะจางๆอะไรอย่างงี้ป่ะใช่แล้วทำไมทำให้เอาหัวผสมน้ำวะมันก็ข้นไปดิแม่โอเคโอเคคือเมนูนี้ความยากเต็ม10มีให้8เลยนะจริงเหรอที่คนกดไลค์เยอะนะเดี๋ยวสมายจะทำแกงเหลืองของใต้ให้รู้เลยเอาจริงป่ะเอาแกงเขียวหวานวันนี้ให้รอดก่อนจริงจริงคลิปนี้ว่าจะให้ได้แค่5นาทีนะแต่ตอนนี้น่าจะประมาณแบบครึ่งชั่วโมงอะโอเควันนี้มีเฟิร์นกับซันนะไปเป็นกรรมการแล้วก็ให้คะแนนไปซูเปอร์นะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่นี่คือวัตถุดิบของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตขอให้วันนี้มันประสบความสำเร็จแล้วออกมาอร่อยด้วยเถอะสาธุไปเย้ก่อนอื่นเลยนะทุกคนการที่เราจะไปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ป่ะเราควรจะแบบว่าเตรียมตัวให้ดีนะ36ใส่แมสก์เดี๋ยวจะใส่เฟสชิลแล้วก็พกสเปรย์แอลกอฮอล์ของ PID Plus ไปด้วยนะคะ Let's goมะเขือพวงอยู่ตรงไหนอะคะฝั่งนู้นเหรออ๋อใช่ค่ะน่าจะใช่คนคิดว่ามันจะพอไหมคะเนี่ยตอนนี้ที่ได้ของครบแล้วนะคะทั้งหมด254บาทครบแล้วนะคะกลับคอนโดกันค่ะถึงบ้านแล้วเช
คค่ะทุกคนตอนนี้นะคะสมายอยู่ที่ครัวของสมายแล้วนะคะเตรียมที่จะทำอาหารนะคะซึ่งวัตถุดิบของเรานะคะก็มีตามนี้ค่ะทุกคนเฟิร์นบอกว่าจะต้องใส่เกลือเข้าไปนะคะเพราะว่ามันจะทำให้มะเขือเนี่ยไม่ช้ำไม่ใช่ใส่ไปแล้วก็แบบดูดีมากหมายถึงตอนเตรียมเมนูอะดูดีแต่ว่าตอนทำเรื่องจะเป็นยังไงเฮ้ทุกคนไปดูกันดีกว่านะคะสมัยก็ได้เตรียมทุกอย่างครบแล้วนะคะและขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาหารนะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะเอตอนนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่อะไรอ่ะถามเฟิร์สก่อนตั้งกระทะยังตั้งแล้วแล้วใส่อะไรบ้างกะทิพริกแกงพร้อมกันกับกะทิใช่ป่ะใช่คั่วให้กะทิใช่อันนี้คั่วได้ป่ะที่ทำขนมไม่มีเกลียวหรอไม่มีมาลายไหมน่ะไม่รู้อ่ะลองดูก็ละเออนั่นแหละกลัวละลายว่ะเพื่อนเอานี้เถอะยังเคี่ยวไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอาเส้นแกงใส่ไปจังหวะนี้เติมแล้วนะเติมพริกแกงแล้วนะแล้วใส่ไก่เลยนี่นะคะทุกคนใส่ไก่ลงไปแล้วนะคะความยากของแกงไทยที่เคยทำมาคือตอนที่มันร้อนกับตอนที่มันไม่ร้อนรสชาติไม่เหมือนเออใช่ใช่มันต้องแบบอีกนิดเดียวเลยน้ำปลาอีกนิดเดียวเลยเออเอาที่รสชาติที่คุณเคยอ่ะเติมไข่เจียวแล้วจ้าจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณจ้าพรุ่งนี้มากินนะจ้าพร้อมแล้วสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ทำอาหารกันเสร็จแล้วนะคะพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆมาทานที่ห้องนะคะก็ขอให้เราได้คะแนนเยอะๆนะคะแบบไม่ได้ถ่ายเลยนะคะเพราะว่ามัวแต่ทานคือสำหรับสมัยอ่ะมันเหมือนเข้าๆตัวเองเลยทำไมรู้สึกว่ามันโอเคมากๆค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเกินความคาดหวังเราด้วยแหละแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนสมัยเนี่ยจะมาทำงานที่นี่นะคะจะมีการถ่ายคลิปนู่นนี่อะไรกันแล้วเพื่อนๆชิมแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรีแอคชั่นของเพื่อนๆไว้ว่าไอ้การที่สมัยบอกว่าเอ้ยมันโอเคสำหรับสมัยเนี่ยกับคนอื่นเนี่ยจะโอเคไหมนะคะทุกคนก็ขอใหซันแล้วก็ขอให้ first okay ด้วยแล้วกันค่ะก็จะฝึกทำอาหารต่อไปเรื่อยๆนะคะจริงๆความตั้งใจในการทำอาหารของสมัยในวันนี้คือจริงๆสมัยอยากไปเรียนคอร์สทำอาหารแต่ว่าด้วยโควิดอะไรต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้หยุดแพลนนี้ไปก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราก็จะมาเริ่มทำอาหารเองที่บ้านแล้วกันอะไรเงี้ยโอเคก็เดี๋ยวท้ายคลิปจะมีรีแอคชั่นของเพื่อนๆนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนขอใหสำเร็จนะคะเดี๋ยวไปปิดคลิปพรุ่งนี้แล้วกันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเพื่อนๆของสมายนะคะได้อยู่ในห้องกันแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะมากัน2คนซึ่งมาทำงานด้วยกันแหละก็คือเฟิร์สนะคะสวัสดีค่ะที่เป็นผู้แนะนำให้กับเราในเรื่องของว่าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอเคให้คะแนนเรื่องหน้าตาละเท่าไหร่ให้คะแนนเรื่องหน้าตาเต็มเท่าไหร่เต็ม10ให้สัก7อ่ะเอ้าน้อยเหรอน้อยจริงเหรอ7เนี่ยนะต้อง10
ต่อมานะคะเพื่อนๆของเราเองตอนนี้ก็คือไม่ยอมคุยนะคะเพราะว่าประชุมอยู่เป็นยังไงต่อประกันให้ยังเราค่าต่อประกันให้หน่อยนะเดี๋ยวว่าจะชิมไงเสียวหวานเพื่อนต้องแฮกเกอร์เลยค่ะเจอปุ๊บรักษาทันทีกินนี่ไงคะดีกว่าที่คิดดีกว่าที่คิดใช่9เต็ม10เฮ้ยลดเลยเหรอเปิดเลยประเด็นคือแกงเจ๊ไม้พอเอาที่ทำอยู่ให้มันเสร็จก่อนแต่ละวันงานแต่ละวันที่มันไม่อร่อยนะอ้อยจะถ้าเข้มข้นนี่เชื่อในลิ้นเขาอะเขาชิมอาหารเก่งแบบชอบอยากให้แม่ชิมเลยจริงเหรอดีปะแม่จะภูมิใจปะภูมิใจจ้ะอืออร่อยอร่อยโอเคมันทำครั้งแรกไงทำได้ขนาดนี้คือเลิศมากละโอเคกินแล้วนะช่วยกันมากินลองทำโอเคเอ้ยแปดแปดแปดเอ้ยแปดเว้ยโอเคค่ะทุกคนก็หลังนี้ก็เป็นการจบคลิปไปเลยละกันนะคะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด follow กด subscribe กันด้วยนะคะพระโคมนะยังไม่ถามพระโคมพระโคมโซฟาพระโคมครับลูกพระโคมครับพระโคมพระโคมพระโคมมากค่ะแกงเขียวหวานที่มาม่าทำอร่อยไหมหันมาคุยกันก่อนอันมาคุยกันแกงเขียวหวานที่มาทำอร่อยไหมไม่ยอมคุยกับใครเลยโอเคเอาเป็นว่าจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย